มอมหลวงสาราลีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยยกสภากาชาติไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองพร้อมเดินทางมอบอาหารสำเร็จรูปและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความรุนแรงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565ณศาลาการประเรียนวัดจันทรประสิทธิ์บ้านสร้างเสียนตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูหม่อมหลวงสราลีกิติยากร กรรมาการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเดินทางมามอบถุงยางชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองโดยมีนายสุวิทย์จันทวรรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำพูอยายการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวตำบลหน,นองบวัวใต้และตำบลทรายทองอำเภอศรีบุญเรือง รรวมให้้กาตอนรับายสุวิจันทรวรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมือนสุทนาลีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชาระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อม ให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรกรรมาการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนมอบถุงยางชีพพระราชทานโดยถวายแด่พระสงฆ์จำนวน30รูปและมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน600ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากได้รับผลกระทบฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมเมื่อวันที่1ตุลาคม2565ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูทำให้บ้านเรือ,รอนราษฎรเสียหายจำนวน2ตำบล5หมู่บ้านซึ่งขณะน,นี้ระดับน้ำท่วมได้ลดลงแล้วและความเสียหายอยู่ระหว่างรอการสำรวจโดยหน่วยงานในจังหวัดหนองบัวลำพูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคและขนย้ายผู้ประสบอุทกภัยการสูบน้ำท่วมขังการล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงดูแลระบบสุขภาพในเบื้องต้นแล้วในการนี้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรกรรมาการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยณบ้านพักอาศัยที่บ้านหนองบัวใต้ตนหนองบัวใต้อเศรีบุญเรืองจงหวัดนองบวัวลำพูจำนวนาหลังคาเรือนพร้อมเยี่ยมและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงจากนั้นมอมหลวงสรารีได้เดินทางไปมอบอาหารสำเร็จรูปและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์ความรุนแรงองค์การบริหารส่วนตบลอุทัยสวรรค์อภอนากลางจังหวหนองบวัวลำพูโดยได้เดินทางไปที่บ้านหนองกุง้งศรี ตำบลอุทัยสวรรค์เพื่อไปมอบเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปและเงินสงเคราะห์ให้กับญาติของเด็กชายวีรพัฒนนวดข้าวและเด็กชายวรพลนวดข้าวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เป็นฝาแฝดและเด็กชายธนาเทพคำสอนต่อจากนั้นยังได้เดินทางไปที่บ้านโพสีสมพร ตำบลอุทยัยสวรรค์อำเภอนากลางเพื่อเยี่ยมและมอบเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปพร้อมเงินสงเคราะห์ให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือเด็กชายชนะชัยสมพานอายุ3าขวบหรือน้องสุมาอี้ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหนองบัวลำพูจนอาการดีขึ้นแล้ว และสามารถกลับมารักษาตัวที่บ้านพร้อมกล่าวให้กำลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายสุภชรารการแก้วสิงห์ภาพและข่าวสาวเกตประเทศไทยรายงาน